รายงานเรื่องนี้นะคะออกมาในตลาดหลวงนะคะก็คนที่โพสต์เนี่ยน่าจะเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะคะถ้าทุกคนได้เห็นบนหน้าจอนะคะบนภาพที่เรานำมาประกอบเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นภาพเป็นงานเหมือนลักษณะงานเสวนาหรือว่าเป็นงานกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะมีการเกณฑ์เด็กนักเรียนไปเป็นจิตอาสาพระราชทานห้องเนี่ยก็จะเป็นภาพที่มีการตกแต่งบนเวทีเนี่ยสีเหลืองเป็นรูปของกษัตริย์วชิราลงกรณ์มีการตกแต่งผนังห้องหรือว่าเก้าอี้ในงานเนี่ยก็จะเป็นผ้าสีม่วงล้อมด้วยริบบิ้นหรือว่าผ้าตกแต่งเป็นสีเหลืองปกติแล้วเนี่ยเราจะรับทราบนะคะว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวแทนของทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์ส่วนสีม่วงเนี่ยเป็นตัวแทนของราชินีนุ้ยก็เลยจะเป็นสีที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าในเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องแบบของทางโครงการจิตอาสาเนี่ยถ้าจะเป็นสายของราชินีนุ้ยเนี่ยก็จะเป็นเหลืองม่วงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายของเจ้าคุณพระเนี่ยจะเป็นหมวกสีฟ้ากันแต่ว่าคุณสังเกตในงานไหมคะว่าเก้าอี้ก็จะเป็นม่วงเหลืองแต่ว่าหมวกที่เด็กเขาใส่เนี่ยจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นคอสีเหลืองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาแบ่งโซนกันหรือเปล่าในงานนี้ทั้งสายเจ้าคุณพระทั้งราชินีเป็นการจัดงานโดยรวมหรือเปล่าช็อตเด็ดเนี่ยคืออะไรรู้ไหมที่ทุกคนได้เห็นนะคะเป็นภาพภายในหมวกที่เราซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆแล้วคุณเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นการลงยันอันนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยมากเลยว่าไอ้ยันบนหมวกเนี่ยเขาลงไปเพื่ออะไรเพื่อนลองช่วยจ้องนิดนึงนะคะว่าไอ้ยันที่เขาลงเนี่ยมันเหมือนตัวเลข11หรือเปล่าหรือ10บางคนเขาก็ตีว่าเป็นเลข10ก็คือเลข1ไทยแล้วก็เลข0แต่บางคนเขาก็มองเป็นอย่างอื่นก็มีการถกเถียงกันนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมิจะมองว่ามันน่าจะเป็นเลข10ไทยเนี่ยแหละก็คือเลข1กับเลข0ไทยแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นยันหรือเปล่าอันนี้คนเขาเลยงงนะคะว่าเครื่องแบบที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอหรือว่าหมวกเนี่ยมันมีการลงยันเอาไว้ข้างในด้วยเขาลงเอาไว้เพื่ออะไรแล้วถึงขั้นนี้เนี่ยหรือก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เล่เอาด้วยกลไม่ได้มนก็เอาด้วยคาถานะคะแล้วก็มีการลงยันหรือว่าเขาเอาไปปลุกเสกอะไรกันมาแล้วหรือเปล่านะคะไอเสื้อผ้าพวกนี้แล้วก็เอามาส่งต่อให้นักเรียนใส่อาจจะเป็นสายมูหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีความเล่นของอยู่เล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ทางด้านนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันละกันนะเพราะว่าตอนที่มีได้เห็นครั้งแรกมีก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามีการลงยันมันเป็นการพิมพ์หรือว่าเป็นการเขียนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าโดยส่วนตัวมีคิดว่ามันน่าจะเป็นการพิมพ์นะก็คือเหมือนกับว่าแกะสลักเป็นตรายางออกมาเลยอะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยเวลามีการจะทำเป็นชุดจิตอาสาหรืออะไรเงี้ยก็จะปั๊มเลยให้คนเนี่ยมานั่งปั๊มก็คือเนี่ยอันนี้คือภายในหมวกมีไอ้ยันของทางราชการที่10เนี่ยแหละนะคะลองตีความกันดูนะคะว่ายันอันเนี้ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าตามที่เราได้ทราบเนี่ยคือเขานำไปติดในหมวกมีการปั๊มในหมวกแล้วก็ผ้าพันคอมันบอกว่าไม่ได้มองว่าเป็นยันแต่มองว่าเป็นจุดๆๆนะคะก็ไปแปลงกันเอาเองแล้วกันเป็นเหมือนหางอะไรสักอย่างนึงไงคนก็เลยแซวกันเล่นบางคนก็ตีเป็นอย่างอื่นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ได้มีการจัดในสถานศึกษาหรือเปล่านะเราก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะเพราะว่าเราก็กลัวด้วยนะว่าคือคนในตลาดหลวงเนี่ยเขาก็ไม่กลัวนะคือเขาลงหน้าลงตาชื่อชัดเจนเลยอะแล้วพวกสลิ่มเนี่ยก็จะไปแคปข้อมูลอันนี้น่ากลัวมากก็หวังว่าน้องจะปลอดภัยโดยเขามีการบอกนะคะบอกว่าหนูเนี่ยได้เป็นลูกพ่อแบบเต็มตัวแล้วค่ะคือในหมวกกับผ้าพันคอเนี่ยจะมียันของพ่อไว้ด้วยทำไมคะนะคะก็แซวเล่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มันมีการอัปเดตเข้ามานะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูถึงเรื่องอื่นต่อไปนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะอาจจะย้อนกลับไปในเรื่องเก่าสักนิดนึงในเรื่องของการเทิดเกียรติจำได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่ทางทัพอากาศเขามีการจัดงานลอยอังคารแล้วก็มีการบินของทางกองทัพโดยเอาเครื่องบินรบไปบินซึ่งมันมีสนนราคาที่แพงมากก็คือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยประมาณ200,000 กว่าบาทเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะ
แล้วทำไมจะต้องเอาของหลวงเนี่ยไปใช้ก็มาดูกันนะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างแป๊บหนึ่งนะคะมีย้อนกลับไปนิดนึงก็เขาบอกว่าเครื่องบินนะคะ F-16 แค่บินผ่านหลังเสร็จภารกิจแน่หรือเพราะตอนนั้นทางทัพอากาศเขามีการออกมาแก้ข่าวเขาบอกว่าในการบินเนี่ยเป็นการบินเลยมาจากการปฏิบัติภารกิจก็แค่นั้นเองแล้วพอดีว่ามีงานก็เลยบินมาร่วมงานด้วยก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรในกอภัยไม่ได้เสียอะไรแพงมากมายขนาดนั้นซึ่งเราก็ได้พูดแล้วแหละว่ามันบังเอิญเกินไปนะมันบังเอิญมากเลยอ่ะทำไมต้องเลือกเวลานั้นในการซักซ้อมแล้วก็มาตรงเวลามากตามที่โฆษกพอ.ได้มาชี้แจงแล้วยังงงอยู่เลย F-16 ปกติเนี่ยประจำอยู่แค่2กองบินก็คือ1กองบิน1โคราชกับกองบิน4ตาครีนครสวรรค์นักข่าวเนี่ยน่าจะต้องไปถามเพิ่มว่าวันนั้นเครื่องบิน F-16 ทั้ง2ลำเนี่ยบินมาจากตรงไหนบินมาจากจุดใดแล้วบินทดสอบลาดตระเวนกันอย่างไรขากลับเนี่ยถึงสามารถไปโผล่ได้เพื่อทำการบินเทิดเกียรติแถวแถวอ่าวไทยใกล้ท่าเรือแหลมเทียบสัตหีบขณะที่มีงานลอยอังคารได้ซึ่งถ้าดูระยะทางจากฐานบินไปจุดนั้นเนี่ยมันไกลกว่าที่จะบินไปฐานบินที่แม่สอดด้วยซ้ำซึ่งเขาบอกว่าจุด MIG-29 นั้นล้ำนั้นล้ำน่านฟ้าตอนปีก่อนอีกแล้วก็มีการส่งลิงก์มานะคะในเรื่องของการแฉอดีตผบ.ทอ.ว่าเอา F-16 เนี่ยไปบินพิธีลอยอังคารงานศพพ่อของตัวเองเรื่องเกิดตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผบ.ทอ.อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นข่าวซึ่งมีการแฉของทางพรรคก้าวไกลเนาะอันนี้เราก็แค่นำมาขยายผลเพราะว่าตอนนั้นเราก็เคยนำเสนออันนี้ไปแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาสงสัยนะคะว่าคุณเอาเครื่องบินรบของหลวงเนี่ยมาใช้ในงานส่วนตัวได้อย่างไรไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะชั่วโมงนึงก็ตกประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วก็อันนี้แหละมีสหายท่านนี้ก็เอามาขยายความต่อนะคะว่าคุณต้องไปตรวจสอบถึงจุดนะเพราะว่ามันมีเงื่อนงำว่าในสิ่งที่คุณแถลงออกมาเนี่ยมันไม่ตรงตามที่บอกแล้วมันไม่สมเหตุสมผลไงว่าเอ๊ะคุณเลยผ่านมาจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นข้ออ้างในการที่คุณจะมาอ้างว่ากำลังปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วแค่แวะผ่านมามันไม่ใช่ทางกลับอ่ะมันไม่ใช่ทางผ่านแน่นอนก็คือคุณจงใจที่จะเอาเครื่องบินรบของหลวงเนี่ยมาทำการเทิดเกียรติตรงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ้างแล้วก็พยายามที่จะแถไปเรื่อยข่าวสดก็ได้ลงรายละเอียดเอาไว้นะคะบอกว่าบินเทิดเกียรติพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกทอ.ได้แจ้งว่ากรณีการใช้เครื่อง F-16 บินไปในงานลอยอังคารอดีตผบ.ทอ.ว่าเป็นการบินทดสอบการปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนตามวงรอบแต่หลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็นำเครื่องบินไปบินผ่านในงานลอยอังคารเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการในการจัดหา F-16 ให้กับทางทัพอากาศด้วยนะคะอันนี้ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะก็ตามแผนที่ที่เราแนบไปนะคะนี่ก็จะเป็นการตั้งข้อสังเกตของมิตรสหายท่านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะเราก็นำมาฝากให้นะรอบด้านเลยนะเราก็จะพยายามหาข่าวรอบด้านมาอัปเดตกันต่อมานะคะก็อันนี้เป็นข่าวน่าจะล่าสุดแล้วแหละบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะเขาว่างขนาดนั้นเลยหรือนะคะเรามาดูความว่างของเขากันทำให้มีหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนนี้ทำใจในเรื่องขององค์พาได้แล้วเพราะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจะพูดว่าดวงใจพ่อน่าจะขอเวลาในการทำใจในเรื่องของเคสของลูกสาวก็ตอนนี้เราก็เห็นนะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าแล้วนะแต่มาปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็คือใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีสดชื่นดีแล้วก็ทุกคนก็ดูเข้าสู่ภารกิจตามปกติแล้วไม่ได้มีการไว้ทุกข์หรืออะไรเลยจะมีเพียงแค่พวกสลิ่มทั้งหลายที่มีความดอจรอกันไปเองนะโดยที่ว่าลูกสาวเขาหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องเขายังเฉยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแถลงการของสำนักพระราชวังแต่อย่างใด
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นการแถลงว่าไม่รู้สึกพระองค์แต่ก็หายเงียบไปเลยแต่ณวันนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของทางน่าจะเป็นกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยแหละเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีสหายท่านหนึ่งได้มีการจับได้นะคะก็คือเหมือนกับว่าได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของเครื่องบินพระที่นั่งของตัวท่านเปล่านะคะบอกว่าโอ้โหว่างมากเลยมาบินเล่นกลางดึกแบบนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นเนาะถึงเอกสารที่เราแนบมาให้ดูแล้วนะคะจะเป็นตารางการบินของเขานะคะที่แคปมาได้นะคะมีสายท่านนี้บอกว่าแหมมาเล่นบินกลางดึกแบบนี้ทั้งโลกเนี่ยน่าจะมีกันอยู่ไม่กี่คนน่าจะรู้ว่าหมายถึงใครผ่านมาแล้ว2ปีกว่าแต่ก็ยังสงสัยนะคะว่ายังคงเป็นเวลายุโรปหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นจะแปลงว่าไงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีไปดูซิว่าเขาจะใช้คำภาษาไทยว่าอะไรเขาจะบอกว่านาฬิกาชีวภาพเหรอมันแปลว่าอะไรนาฬิกาชีวภาพ ก็เขาบอกว่าเนี่ยก็คือยังคงเป็นเวลายุโรปนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าสงสัยน่าจะมีการบินแบบแก้เครียดหรือเปล่าเพราะว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยน่าจะไปเขาเรียกว่าน่าจะไปแบบไม่กลับหลับไม่ตื่นก็เลยรู้สึกว่ามันว่างอากาศดีงั้นก็ขึ้นบินซะหน่อยก็แล้วกันแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นเวลาประจำตระกูลนะคะเพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาจะไม่หลับไม่นอนกันในเวลากลางคืนเขาจะออกเที่ยวกันต่อมานะคะเดี๋ยวดูทางคุณม่อนนิดนึงนะคะว่าคุณม่อนเนี่ยส่งข้อมูลมาว่าอะไรนะคะคุณม่อนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีส่งข้อมูลไปให้คุณม่อนไปหาต่อก็ปรากฏว่าคุณม่อนก็ไปแคปมาเหมือนกันเดี๋ยวนะมีหาคุณม่อนไม่เจอคุณม่อนอยู่ไหนเนี่ยคุณม่อนก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะปรากฏว่าบอกว่าประมาณ1ชั่วโมง41นาทีที่เขาบินบนเล่นบนด้านฟ้าดอนเมืองว่างไหมคะ1ชั่วโมง41นาทีนะคะบินอยู่บนด้านฟ้าดอนเมืองแล้วคุณม่อนก็แคปถึงการบินเส้นทางการบินมาด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นำขึ้นเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการกระทำโดยเมื่อสักครู่นี้นะที่มีส่งข้อมูลให้แล้วก็คุณม่อนแคปมาให้ดูนะคะบอกว่าไฟท์นะคะสุดท้ายก็คือวันที่8นะคะก็คือเข้าวันที่8กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 1:20 หรือเปล่านะคะดอนเมืองนะคะสนามบินเก่านะคะแล้วก็ลงจอดนะคะในเวลาประมาณ 3:01 นาทีที่ดอนเมืองก็สอดคล้องกันเห็นไหมคะว่าออกบินเนี่ยตั้งแต่ขึ้นตอนประมาณ 1:20 นาทีแล้วก็ลงจอดเนี่ย 3:01 นาทีคุณเห็นไหมคะว่าระยะเวลา1ชั่วโมง41นาทีเนี่ยเขาบินไปไหนอ่ะก็เชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็อาจจะแค่บินวนเล่นหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลอันนี้ก็ฝากไว้คิดไงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้พวกภาษีน้ำมันอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณคิดว่าใครเป็นคนจ่ายและนี่คืออะไรอ่ะคือเราสมมติว่าเราจะไปไหนเนี่ยแล้วเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะขับรถยนต์ออกไปหรือว่าจะเรียกแก๊ปมาหรือว่าเพื่อนจะออกไปรับเพื่อนจะมารับเราหรือว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าให้คนข้างบ้านไปส่งหรือว่าเรียกหน้าปากซอยมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคือทุกคนก็จะคิดว่าทำวิธีไหนที่มันสะดวกแล้วมันเหมาะสมมากที่สุดแต่ว่าคือในการเดินทางของทางราชวงศ์เขาเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องบินนะคะมาบินเล่นอย่างสบายใจเฉิบคือวันนี้อาจจะรู้สึกครึ้มอกครึ้มใจอากาศดีก็บินเล่นบนซะหน่อยถ้าอยากจะได้เนี่ยคือการขึ้นเครื่องบินมันก็เหมือนกับการเดินบนในบ้านเปล่าก็คือเนี้ยแหละท้องฟ้าก็คือบ้านของฉันก็เดินเล่นซะประมาณ1ชั่วโมง40นาทีก็โอเคนะพอเริ่มง่วงๆแล้วก็ลงจอดกันเถอะนะคะก็นำข้อมูลอันนี้มาให้พิจารณาอีกด้านหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณากันดูแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูต่อมานะคะมีการแชร์ข้อมูลของทางสื่อที่เป็นสื่อของทางต่างประเทศนะคะน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าเหมือนกับเขามีการลบไปยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีได้เห็นแล้วมีก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไร
แต่ว่ามีเปิดรายการแล้วไงก็เลยไม่สามารถหาได้ก็เลยส่งข้อมูลไปให้คุณม่อนว่าให้ช่วยหาหน่อยก็ปรากฏว่าคุณม่อนก็ลองหาให้ดูพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกทออได้แจ้งว่ากรณีการใช้เครื่อง F-16 บินไปในงานลอยอังคารอดีตผบ.ทออว่าเป็นการบินทดสอบการปฏิบัติการร่วมลาดตระเวนตามวงรอบแต่หลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็นำเครื่องบินไปบินผ่านในงานลอยอังคารเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการในการจัดหา F-16ให้กับทางทัพอากาศด้วยนะคะอันนี้ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะก็ตามแผนที่ที่เราแนบไปนะคะนี่ก็จะเป็นการตั้งข้อสังเกตของมิตรสหายท่านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะเราก็นำมาฝากให้นะรอบด้านเลยนะเราก็จะพยายามหาข่าวรอบด้านมาอัปเดตกันต่อมานะคะก็อันนี้เป็นข่าวน่าจะล่าสุดแล้วแหละบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะเขาว่างขนาดนั้นเลยหรือนะคะเรามาดูความว่างของเขากันทำให้มีหลายๆคนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนนี้ทำใจในเรื่องขององค์พาได้แล้วเพราะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราจะพูดว่าดวงใจพ่อน่าจะขอเวลาในการทำใจในเรื่องของเคสของลูกสาวก็ตอนนี้เราก็เห็นนะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าแล้วนะแต่มาปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็คือใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีสดชื่นดีแล้วก็ทุกคนก็ดูเข้าสู่ภารกิจตามปกติแล้วไม่ได้มีการไว้ทุกข์หรืออะไรเลยจะมีเพียงแค่พวกสลิ่มทั้งหลายที่มีความดอจรอกันไปเองนะโดยที่ว่าลูกสาวเขาหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องเขาเขายังเฉยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแถลงการของสำนักพระราชวังแต่อย่างใดซึ่งครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นการแถลงว่าไม่รู้สึกพระองค์แต่ก็หายเงียบไปเลยแต่ณวันนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของทางน่าจะเป็นกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยแหละเมื่อ9ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีสหายท่านหนึ่งได้มีการจับได้นะคะก็คือเหมือนกับว่าได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของเครื่องบินพระที่นั่งของตัวท่านเปล่านะคะบอกว่าโอ้โหว่างมากเลยมาบินเล่นกลางดึกแบบนี้ทุกคนก็คงจะได้เห็นเนาะถึงเอกสารที่เราแนบมาให้ดูแล้วนะคะจะเป็นตารางการบินของเขานะคะที่แคปมาได้นะคะมีสายท่านนี้บอกว่าแหมมาเล่นบินกลางดึกแบบนี้ทั้งโลกเนี่ยน่าจะมีกันอยู่ไม่กี่คนน่าจะรู้ว่าหมายถึงใครผ่านมาแล้ว2ปีกว่าแต่ก็ยังสงสัยนะคะว่ายังคงเป็นเวลายุโรปหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจะแปลงว่าไงดีอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีไปดูซิว่าเขาจะใช้คำภาษาไทยว่าอะไรเขาจะบอกว่านาฬิกาชีวภาพเหรอมันแปลว่าอะไรนาฬิกาชีวภาพ ก็เขาบอกว่าเนี่ยก็คือยังคงเป็นเวลายุโรปนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าสงสัยน่าจะมีการบินแบบแก้เครียดหรือเปล่าเพราะว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยน่าจะไปเขาเรียกว่าน่าจะไปแบบไม่กลับหลับไม่ตื่นก็เลยรู้สึกว่ามันว่างอากาศดีงั้นก็ขึ้นบินซะหน่อยก็แล้วกันแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นเวลาประจำตระกูลนะคะเพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยเขาจะไม่หลับไม่นอนกันในเวลากลางคืนเขาจะออกเที่ยวกันต่อมานะคะเดี๋ยวดูทางคุณม่อนนิดนึงนะคะว่าคุณม่อนเนี่ยส่งข้อมูลมาว่าอะไรนะคะคุณม่อนบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีส่งข้อมูลไปให้คุณม่อนไปหาต่อก็ปรากฏว่าคุณม่อนก็ไปแคปมาเหมือนกันเดี๋ยวนะมีหาคุณม่อนไม่เจอคุณม่อนอยู่ไหนเนี่ยคุณม่อนก็ไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะปรากฏว่าบอกว่าประมาณ1ชั่วโมง41นาทีที่เขาบินบนเล่นบนด้านฟ้าดอนเมืองว่างไหมคะ1ชั่วโมง41นาทีนะคะบินอยู่บนด้านฟ้าดอนเมืองแล้วคุณม่อนก็แคปถึงการบินเส้นทางการบินมาด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นำขึ้นเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการกระทำโดยเมื่อสักครู่นี้นะที่มีส่งข้อมูลให้แล้วก็คุณม่อนแคปมาให้ดูนะคะบอกว่าไฟลท์นะคะสุดท้ายก็คือวันที่8นะคะก็คือเข้าวันที่8กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 01:20 หรือเปล่านะคะดอนเมืองนะคะสนามบินเก่านะคะแล้วก็
ลงจอดนะคะในเวลาประมาณ 1:01 ที่ดอนเมืองก็สอดคล้องกันเห็นไหมคะว่าออกบินเนี่ยตั้งแต่ขึ้นตอนประมาณ 1:20 แล้วก็ลงจอดเนี่ย 1:01 คุณเห็นไหมคะว่าระยะเวลา1:41เนี่ยเขาบินไปไหนอ่ะก็เชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็อาจจะแค่บินวนเล่นหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลอันนี้ก็ฝากไว้คิดไงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้พวกภาษีน้ำมันอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณคิดว่าใครเป็นคนจ่ายและนี่คืออะไรอ่ะคือเราสมมติว่าเราจะไปไหนเนี่ยแล้วเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะขับรถยนต์ออกไปหรือว่าจะเรียกแก๊ปมาหรือว่าเพื่อนจะออกไปรับเพื่อนจะมารับเราหรือว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าให้คนข้างบ้านไปส่งหรือว่าเรียกหน้าปากซอยมาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคือทุกคนก็จะคิดว่าทำวิธีไหนที่มันสะดวกแล้วมันเหมาะสมมากที่สุดแต่ว่าคือในการเดินทางของทางราชวงศ์เขาเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องบินนะคะมาบินเล่นอย่างสบายใจเฉิบคือวันนี้อาจจะรู้สึกครึ้มอกครึ้มใจอากาศดีก็บินเล่นบนซะหน่อยถ้าอยากจะได้เนี่ยคือการขึ้นเครื่องบินมันก็เหมือนกับการเดินบนในบ้านหรือเปล่าก็คือเนี้ยแหละท้องฟ้าก็คือบ้านของฉันก็เดินเล่นซะประมาณ1:40ก็ก็โอเคนะพอเริ่มง่วงๆแล้วก็ลงจอดกันเถอะนะคะก็นำข้อมูลนี้มาให้พิจารณาอีกด้านหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณากันดูแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นกันดูต่อมานะคะมีการแชร์ข้อมูลของทางสื่อที่เป็นสื่อของทางต่างประเทศนะคะน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่าเหมือนกับเขามีการลบไปยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีได้เห็นแล้วมีก็เลยสงสัยว่ามันคืออะไรแต่ว่ามีเปิดรายการแล้วไงก็เลยไม่สามารถหาได้ก็เลยส่งข้อมูลไปให้คุณม่อนว่าให้ช่วยหาหน่อยก็ปรากฏว่าคุณม่อนก็ลองหาให้ดูทางญี่ปุ่นเนาะของทาง jiji.comของวันที่7นะคะกุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยแหละแสดงว่าเป็นเรื่องอัปเดตเลยก็คือเขามีการลงภาพนะคะตะวันกับแบมที่ได้เอาสีเนี่ยราดตัวนะคะแล้วก็ระบุเลยว่าคุณตะวันแบมคุณทานตะวันตัวตุลานนท์คุณอรวรรณผู้พงซึ่งได้มีการแสดงศิลปะนะคะหรือว่าการแสดงออกทางด้านการเนี่ยแหละเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองก็คือเอาสีเนี่ยมาราดตัวเองที่กรุงเทพเมื่อวันที่16มกราคมแล้วก็บอกว่ามีการพาดหัวข่าวนะคะบอกว่าผู้หญิง2คนได้เลือกที่จะอดอาหารประท้วงแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเผชิญวิกฤตชีวิตในประเทศไทยโอ้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ว่าทางการของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาหาข่าวตรงนี้ด้วยโอ้โหเรียกว่าต้องช่วยกระจายข่าวนะก็จะพยายามแปลนะคะบอกว่ากรุงเทพชีวิตของนักเคลื่อนไหวหญิงสาว2คนยังคงตกอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรการอดอาหารนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะอดอาหารประท้วงในขณะที่กำลังมีข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปถึงราชวงศ์ในประเทศไทยแล้วก็กำลังตกอยู่ในสภาวะที่วิกฤตแล้วก็บอกว่าจากภาพนะคะเขาบอกว่าเขาบรรยายภาพนะคะบอกว่าภาพนี้เป็นภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์แล้วก็เจ้าหญิงหรือว่าราชินีสุทธิดาซึ่งมีการรายล้อมไปด้วยกองเชียร์ก็คือถ้าจะแปลง่ายๆก็คือเป็นพวกคนที่ปกป้องสถาบันเนี่ยแหละพวกกปปส.เก่าพวกคนที่จงรักภักดีคนที่รักพ่อนะคะในเหตุการณ์ที่หน้าพระบรมมหาราชวังในเดือนพฤศจิกายน2563แล้วก็บอกว่าผ่านมาแล้วประมาณ20วันนับตั้งแต่เริ่มอดอาหารประท้วงทนายความสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งได้รู้สึกถึงสภาวะที่มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วก็อันตรายวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีการกล่าวว่าทั้ง2คนนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วก็คือคุณทานตะวันในวัย21ปีแล้วก็คุณอรวรรณในวัย23ปีได้ทำการทำโพนะคะในกรุงเทพมหานครนี่แหละเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ในปีที่แล้วเพื่อสอบถามถึงขบวนเสด็จว่ามันส่งผลต่อประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนรบกวนประชาชนหรือเปล่าประชาชนเนี่ยเห็นด้วยไหมว่าจะมีขบวนเสด็จต่อจากนั้นเนี่ยก็ได้ถูกดำเนินคดีแต่ทั้งนี้เนี่ยก็คือได้รับการประกันตัวหลังจากที่ถูกดำเนินคดีควบคุมตัวอะไรเยอะแยะมากมายแต่เพื่อเป็นการ
ยกระดับแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนๆนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆที่ยังถูกจองจำอยู่ในเรือนจำเนี่ยทางเด็กสาวสองคนนี้ก็เลือกที่จะออกมาเคลื่อนไหวโดยขอถอนประกันตัวเองทั้งสองคนเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองคนเนี่ยถูกคุมขังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มีการแสดงออกโดยการเอาสีเนี่ยราดตัวเพื่อที่จะเย้ยอำนาจอายุติธรรมที่ได้รับแล้วก็เขาทางสื่อเนี่ยนะคะระบุว่าอาการของเด็กสาวทั้งสองคนเนี่ยทรุดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้มีการอดทั้งน้ำและอดทั้งข้าวหลังจากนั้นพวกเขาได้ถูกย้ายไปที่เรือนจำทางด้านของเขาเรียกอะไรที่มีการรักษาถ้าจะแปลง่ายๆก็คือโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะที่ได้ส่งตัวไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีปัญหาอีกก็เลยทำการย้ายไปที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่24แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การรักษาของโรงพยาบาลก็คืออยู่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแต่วิกฤตก็ยังคงหนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่รับทั้งอาหารและน้ำและการรักษาอะไรเลยทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงไปถึง 5-6 กิโลกรัมแล้วเธอก็ยังคงเลือกที่จะอดอาหารอดน้ำประท้วงต่อไปบอกว่าทานตะวันอยู่ในอาการที่วิกฤตจนเกือบหัวใจจะหยุดเต้นแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็เลือกที่จะยืนหยัดต่อไปแต่ว่าก็มีการเจรจาจากภายในเนาะก็มีการจิบน้ำเพื่อที่จะลดแรงเสียดทานไปบ้างนะคะบอกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกถึงคดีมาตรา112ซึ่งพัวพันไปถึงการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะอาฆาตมาตร้ายต่อกษัตริย์ของไทยแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนที่ยังอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีการบอกว่าทาง Amnesty นะระบุเพิ่มเติมนะคะบอกว่าทางการไทยเนี่ยมีการควบคุมตัวมีการใช้อำนาจอย่างตามอำเภอใจโอ้โหนี่ยิ่งขายหน้าเข้าไปใหญ่เลยก็คือผู้แนะนำว่าสิ่งที่รัฐไทยทำเนี่ยคือมันไม่ได้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายที่มีได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้ Amnesty ได้บอกนะก็บอกว่านักเคลื่อนไหวที่มีการอดอาหารประท้วงเนี่ยควรที่จะได้รับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางด้านการแพทย์ด้วยแล้วก็บอกว่าจากข้อมูลของกลุ่มพลเมืองแล้วก็ทนายความสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีประชาชนนะคะจำนวน 1,890 คนได้ถูกดำเนินคดีในฐานของการเข้าร่วมการประท้วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563เมื่อขบวนของการต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยได้กลับคืนมานะคะก็คือเรียกร้องกันมาโดยตลอดเลย8ปีประยุทธ์9ปีประยุทธ์นะคะอย่างน้อยเขาบอกว่าประมาณ228คนเนี่ยคนจำนวนพวกนี้เนี่ยได้ถูกทางศาลนะคะตัดสินให้จำคุกในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีนะคะนั่นก็หมายถึงว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไฟเขียวให้มีการดำเนินการในคดีมาตรา112อย่างเต็มที่อย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างบ้าคลั่งดีไหมอย่างบ้าคลั่งไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายไม่ได้คำนึงถึงรัฐธรรมนูญแต่เดินหน้าอย่างเต็มที่ทำให้มีคดีเนี่ยสูงสุดตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมานะคะแล้วก็ผ่านทางด้านรัชสมัยของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นนะคะที่ทางjiji.com นะคะได้มีการรายงานเอาไว้ทีนี้นะคะเราแวะไปดูที่คุณรู้ไหมคะฟังแล้วจะตกใจมีคนญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นประมาณเกือบ700ความคิดเห็นเลยนะอ่านสักคน2คนก็แล้วกันอันนี้คุณซายะคิบะนะคะเขียนไว้ประมาณ15ชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศเมืองโกเบโอ้ตายละอุ๊ยนี่น่าสนใจนะเออถ้าสามารถนำเสนอได้จะเอามานำเสนอคุณรู้ไหมคะคนคนนี้เขาบอกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือที่เรียกกันว่ามาตรา112ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยการวิพากษ์วิจารณ์นั้นถือว่าเป็นความผิดที่เป็นร้ายแรงมากแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังมาภายในประเทศญี่ปุ่นด้วยภายใน
แต่ว่านี่คือมันแปลไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะนี่คือแปลอย่างรวดเร็วของทาง Google เนาะแต่ว่าคือมีอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มาแสดงความคิดเห็นต่อท้ายเนี่ยมีคนกดไลค์เข้าไปเนี่ยเกือบ 4,000 คนเลยคุณดูแล้วกันว่าต่างประเทศเขาสนใจมาตรา112ของไทยขนาดไหนเนี่ยคนมาต่อความคิดเห็นบอกว่าตอนที่ฉันไปที่ประเทศไทยตอนที่ฉันเดินทางด้วยรถบัสนำเที่ยวรถเนี่ยหยุดทำงานกระทันหันแม้ว่ารถพยาบาลก็ยังติดอยู่ในไซเรนอันนี้นี่เข้าใจว่าเขาจะหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายความว่ารถบัสของเขารวมทั้งรถพยาบาลเนี่ยติดอยู่ในขบวนท่านที่ว่ายังมีไซเรนค้างอยู่เลยคืออะไรไหมคะคือติดขบวนเสด็จไงอันนี้คือความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ของไทยนะคุณมิกยูมาบอกว่าอะไรนะว่าให้คนญี่ปุ่นมีบุญติดขบวนเสด็จของไทยด้วยประเทศคุณไม่มีขบวนเสด็จเลยสิท่าแซวอย่างนี้นี่คือคนไทยนี่หน้าม้านเลยนะเพราะว่าบังเอิญที่มีได้เห็นความคิดที่มันเพิ่งจะส่งน่าจะเป็นช่วง2คนสุดท้ายเนาะเขาได้เขียนว่าเนี่ยรถเขาก็ติดขบวนเสด็จด้วยในขณะที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็เรียกว่าน่าจะเป็นความพิเศษหรือเปล่าที่มีโอกาสได้มาติดขบวนเสด็จด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนได้คิด